อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กไม่ให้ยุบหดหรือเอวคอดมาฝากกันค่ะการทำเค้กสปันสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่พบเจอตลอดคือทำแล้วเค้กยุบเค้กหดหรือเค้กเอวคอดปัญหาเหล่านี้เกิดจากปริมาณของส่วนผสมไม่สมดุลอุณหภูมิที่ใช้อบหรือการตีที่ไม่ดีวันนี้เรามีเทคนิคการทำเค้กสปันไม่ให้ยุบหดหรือเอวคอดมาฝากค่ะเค้กยุบเกิดจากการนำเค้กออกจากเตาก่อนเวลาที่เค้กจะสุกดีวิธีการเช็คคือการใช้ปลายนิ้วกดเบาๆตรงกลางเค้กหลังจากครบเวลาแล้วถ้ากดแล้วเป็นรอยนิ้วมือให้อบต่อแต่ถ้าเด้งเป็นสปริงขึ้นมาแสดงว่าสุกหรือนำไม้แหลมจิ้มลงตรงกลางแล้วดึงขึ้นถ้าไม่มีส่วนผสมติดแสดงว่าสุกดีหากมีส่วนผสมติดขึ้นมาต้องอบต่อเพราะเค้กยังไม่สุกค่ะเค้กหดหรือเอวคอดเกิดจากปริมาณของส่วนผสมไม่สมดุลส่วนผสมของเหลวเยอะเกินไปมีส่วนทำให้เค้กเกิดการหดตัวหรือพักเค้กไว้ในพิมพ์นานไปทำให้เกิดการหดและเอวคอดได้ดังนั้นเมื่อเค้กสุกนำออกจากเตาควรรีบนำออกจากพิมพ์ทันทีจะช่วยให้เค้กมีทรงสวยไม่เกิดการหดตัวหรือเอวคอดได้เค้กมะพร้าวเป็นหนึ่งเมนูที่หลายคนชื่นชอบเป็นเค้กสไตล์ไทยๆมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนหอมกะทิปาดด้วยครีมกะทิให้ทั่วทั้งชิ้นแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวทึนทึกสไลด์และดอกไม้สดให้สวยงามที่สำคัญสามารถทำเป็นของฝากหรือของขวัญวันเกิดได้อีกด้วยการทำเค้กควรเลือกใช้แป้งคุณภาพอย่างแป้งเค้กดรอริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำชิฟฟ่อนเค้กช่วยให้มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปเรามาดูวิธีทำเค้กมะพร้าวกันนะคะร่อนแป้งเค้กดรอริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดเติมน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้การเคล้าส่วนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจะช่วยทำให้ส่วนผสมแป้งมีน้ำหนักเมื่อนำมาผสมกับของเหลวจะช่วยลดการเป็นเม็ดของส่วนผสมแป้งได้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนพอเข้ากันเติมสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุด2นาทีให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องการใช้ไข่ไก่แช่เย็นกับน้ำเย็นจะทำให้ส่วนผสมที่ตีมีลักษณะที่ข้นไม่เหลวตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นาน 20-25 นาทีแล้วนำออกจากเตาปาดด้วยวิปปิ้งครีมกะทิให้ทั่วทั้งชิ้นตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวทึนทึกสไลด์ให้ทั่วและดอกไม้กินได้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กมะพร้าวที่มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนหอมกะทิจากเทคนิคการทำเค้กไม่ให้ยุบหดหรือเอวคอดอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM